อีกประมาณ4ปีโรงไฟฟ้าแม่มอกเครื่องที่4-7ซึ่งใช้งานมายาวนานถึง33ปีก็กำลังจะหมดอายุลงแล้วนะคะและเพื่อสร้างความมั่นคงทางไฟฟ้าในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องกฟผ.ได้เร่งเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่4-7และข้างหลังดิฉันนี้ก็คือพิธีเปิดเสาต้นแรกของโรงไฟฟ้าแห่งนี้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ผู้ผลิตไฟฟ้าป้อนความต้องการใช้ของคนไทยทั้งประเทศทุ่มงบลงทุนกว่า 36,800 ล้านบาทว่าจ้างบริษัทร่วมค้าอัลสตรอมและมารูเบนี่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่4-7บนพื้นที่63ไร่ภายในระยะเวลา46เดือนหลังประเมินว่าหากไม่เร่งดำเนินการภาคประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนจากกำลังไฟฟ้าที่จะหายไปจากระบบถึง600เมกะวัตต์โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะพร้อมจ่ายไฟเข้าระบบได้ในเดือนพฤศจิกายนปี2561ปกติโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะใช้เชื้อเพลิงถ่านหินที่ผลิตได้จากเหมืองแม่เมาะในการผลิตไฟฟ้าโดยเหมืองแห่งนี้จะผลิตถ่านหินลิกไนท์ 45,000 ตันต่อวันป้อนให้แก่โรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้ง13เครื่องแต่เป็นที่รู้กันดีว่าลิกไนท์เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำส่งผลให้ประชาชนบางส่วนเกิดความกังวลเรื่องมลพิษที่จะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศปัจจุบันเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้ในโรงไฟฟ้าถ่านหินทำให้มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนงบลงทุนส่วนใหญ่ของโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องที่4-7จึงถูกใช้ไปกับระบบดูแลสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่าถึง 8,250 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.41 ของวงเงินลงทุนรวมผลลัพธ์ที่ได้จากเงินลงทุนจำนวนมหาศาลคือกระบวนการควบคุมมลสารที่ดีขึ้นอาทิการระบายก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกล่องโรงไฟฟ้าไม่เกิน90ส่วนในล้านส่วนจากค่ามาตรฐาน180ส่วนในล้านส่วนหรือการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ผ่านระบบออนไลน์ของกรมควบคุมมลพิษสอดคล้องกับผู้ว่าการกฟผ.ที่ย้ำว่าถ่านหินเป็นพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติซึ่งกำลังจะหมดลงในอีก60ปีข้างหน้าจากเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดต้นทุนที่ถูกกว่าหลายเท่าตัวและปริมาณที่เหลือเพียงพอใช้ได้ถึงปี2594ไม่เพียงแต่โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะเท่านั้นที่กฟผ.ยืนยันว่าไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังรวมถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดที่จังหวัดกระบี่และที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ระหว่างเดินหน้าทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดก็เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงานที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในแผนพัฒนาพลังการผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่ของประเทศขึ้นเป็นร้อยละ25ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติที่มากเกินไปชยารมศิวกุลทีมข่าวเศรษฐกิจสปริงนิวรายงาน